ปกสมุดฟรุ้งฟริ้งสวัสดีครับวันนี้มาเยี่ยมที่บ้านเคที่ครับแต่ไม่ได้มาชวนเล่นอย่างเดียวนะครับจะมาชวนเคที่เนี่ยหาไอเดียศิลปะสนุกสนุกมาสอนเพื่อนๆน้องๆกันครับเคที่น่าจะตื่นแล้วแหละเข้าไปกันเลยครับเคที่อ้าวมาแล้วเหรอคะสวัสดีค่ะพี่พลสวัสดีค่ะเพื่อนเคที่เป็นอะไรอ่ะพี่มาทั้งทีเคที่ต้องต้อนรับแบบสดใสหน่อยสิก็เครียดนะสิคะเคที่อยากได้สมุดใหม่ๆที่มันสวยๆอะค่ะเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเคที่ขอไปซื้อเล่มใหม่ก่อนนะคะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเคที่พี่ว่าอย่าเพิ่งไปเลยดีกว่าเดี๋ยวเราเข้าบ้านนะเดี๋ยวพี่ช่วยเองรับรองทำสมุดเล่มเก่าครับแล้วก็ทำให้มันดีขึ้นทำให้มันเป็นเล่มใหม่ครับไปเข้าบ้านเดี๋ยวพี่สอนให้อย่าเพิ่งค่ะก่อนที่พี่พลจะเข้าบ้านก็ต้องล้างมือด้วยสเปรย์แอลกอฮอล์ให้สะอาดก่อนนะคะโอเคแล้วน้องๆก็อย่าลืมหมั่นล้างมือด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสเปรย์แอลกอฮอล์หรือว่าสบู่ด้วยนะครับไปค่ะพี่พลเข้าบ้านไหนเคที่นะขอดูสินี่ค่ะไหนว่าสมุดเก่าเคที่ข้างในยังใช้ได้อยู่เลยใช่ค่ะข้างในยังใช้ได้อยู่แต่ว่าปกอะค่ะเคที่อยากให้มันปกแบบน่ารักน่ารักน่ารักก็น่าใช้อะค่ะควรจะน่ารักกว่านี้ใช่ไหมเคที่ใช่ค่ะเอาแล้วเคที่มีของเหลือใช้อะไรมาตกแต่งบ้างมีค่ะมีทั้งกระดาษมีกาวด้วยค่ะเป็นกาวใสมีกากเพชรด้วยค่ะอันนี้เคที่ยังใช้อยู่ปะเนี่ยถุงซิปล็อกโอ้ถุงนี้เก่าแล้วค่ะแต่ว่าเคที่ยังไม่ได้เอาไปใช้อะไรค่ะก็เลยเก็บไว้ค่ะเฮ้ยพี่คิดออกแล้วเคที่อยากให้กากเพชรอยู่ในชิ้นงานใช่ไหมใช่ค่ะแล้วมีกาวอยู่เนี่ยเราเอามาผสมในถุงนี้ดีเลยค่ะแล้วก็ทำเป็นหน้าปกสวยๆได้ถ้าอย่างนั้นเราลองวาดรูปลงไปด้วยไหมคะได้เลยคีที่ตกแต่งหน้าปกให้สวยตามจินตนาการคีที่เลยหรือโอเคค่ะปกแรกนะครับพลจะวาดเป็นสโนว์บอลนะครับนี่ครับพลก็เอาถ้วยกระดาษนะครับมาเป็นตัวช่วยในการวาดวงกลมครับวาดลงมาจะเป็นฐานนะครับเคที่ก็จะวาดเป็นแมวนะคะก่อนอื่นก็จะเริ่มจากส่วนหัวก่อนเลยค่ะจากนั้นก็นำไประบายสีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหางค่ะเสร็จแล้วค่ะต่อไปเราก็จะระบายสีด้วยสีเมจิกกันนะคะส่วนของสโนว์บอลนะครับพลจะระบายสีแค่ตัวฐานนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตรงกลางเนี่ยตรงลูกกลมๆเนี่ยเราจะนำไปเจาะครับส่วนผ้าพันคอที่เคที่จะระบายนะคะเคที่ก็จะระบายเป็นเส้นสีแดงนะคะของพลนะครับก็ระบายเว้นสีขาวไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะนำตรงกลางตรงนี้ไปตัดนะครับนี่เป็นแบบนี้ครับพามแล้วพลนะครับก็จะนำมาวางเทียบกับกระดาษอีกแผ่นหนึ่งนะครับอันนี้ต้องตรงกันนะครับแล้วก็วาดวงกลมด้วยดินสอไว้ข้างหลังนะครับข้างหลังนะครับพลจะวาดเป็นต้นสนนะครับพอเราใส่ถูกกาวลงไปนะครับมันก็จะกลายเป็นเหมือนวันคริสต์มาสครับส่วนเคที่นะคะเคที่ก็จะระบายสีเมจิกนะคะเป็นสีชมพูกับสีม่วงตรงลงบนแผ่นใสนะคะแล้วก็ฉีดน้ำแล้วก็เอามาแปะเป็นพื้นหลังค่ะทำเป็นแบ็คกราวด์เหมือนกันค่ะต้นสนของพลนะครับก็จะใช้เป็นสีเมจิกเหมือนกันนะครับส่วนของเคที่นะคะเคที่ก็จะระบายเป็นสีชมพูกับสีม่วงแบบนี้เลยค่ะต่อไปนะคะเคที่ก็จะใช้น้ำเปล่านะคะฉีดเลยค่ะฉีดให้ทั่วเลยค่ะอุ้ยเคที่ทำไรอ่ะเคที่ก็จะเอามาแปะตรงกระดาษตรงนี้ค่ะโอเคไหนๆพี่ก็อยากเห็นเหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงนี่แหละค่ะออกมาเป็นแบบนี้เลยนี่ก็เหมือนกับการใช้สีน้ำนะคะแต่ว่าวันนี้เคที่ไม่ได้เตรียมพูดกันกับสีน้ำมาก็เลยใช้เทคนิคนี้ไปก่อนค่ะต้นสนของคุณก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับแล้วก็นำมาวางซ้อนแบบนี้ครับแล้วต่อไปก็เป็นขั้นตอนที่เราต้องใช้ถุงซิปล็อกนะคะส่วนผสมของเรานะคะก็จะมีกาว2ส่วนแล้วก็น้ำ1ส่วนค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันครับแล้วก็เทลงไปเลยครับมาถึงขั้นตอนสำคัญแล้วครับเพื่อนๆจะใส่กากเพชรปริมาณไหนก็ได้นะครับส่วนแค่ที่นะคะก็จะใส่นิดเดียวพอค่ะโอ้โ
นิดเดียวจริงๆเลยค่ะแล้วเราก็จะมาไล่ลมกันนะครับเพิ่มความฟลุ้งฟลิ้งนะคะเคที่ก็จะใส่กากเพชรสีขาวเพิ่มค่ะพอไล่ลมออกแล้วเราก็ปิดถุงซิปได้เลยครับแต่เราจะเอามาประกบกันแล้วก็ไปติดที่สมุดได้เลยครับโอเคค่ะเป็นไงล่ะเคที่เหมือนได้ปกสมุดเล่มใหม่เลยใช่ไหมใช่ค่ะอยู่จับพวกนี้นุ่มๆ ด้วยนะโอ้โหแล้วพอแสงกระทบกับกากเพชร นะคะสวยมากๆเลยค่ะเป็นไงล่ะครับพี่โจผลงานของพวกเราสองคนถ้าพี่โจอยากได้สมุดแบบนี้นะคะทักเคที่มาเลยค่ะเดี๋ยวเคที่ขายไม่แพงค่ะ 3,500 พอค่ะโอ้ยไม่เป็นไรครับของคนขายทัวร์เคที่ 7,500 ครับโอ้โหงั้น 9,500 ค่ะนี่ประมูลแล้ววะเนี่ยแล้วชิ้นหน้านะครับพวกเราสองคนจะมาสอนศิลปะอะไรก็อย่าลืมติดตามกันให้ได้นะครับวันนี้พวกเราสองคนขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอุ้ยหิวข้าวเฮทีมีอะไรกินปะมีเต็มเลยค่ะแต่ก่อนที่จะกินก็ต้องล้างมือให้สะอาดก่อนนะคะได้เลยครับเดี๋ยวไปล้างมือก่อนนะครับไปกัน